การแถลงนโยบายของรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรจะเริ่มต้นขึ้น 12-13 กันยายนนี้นะครับที่ประชุมรัฐสภาวันนี้วิป3ฝ่ายเขาตกลงเวลากันเป็นที่เรียบร้อยเราต้องดูกันว่าฝ่ายรัฐบาลใช้คำว่าแถลงแต่ฝ่ายค้านบอกว่าเดี๋ยวจะถลกนโยบายเพราะนโยบายที่ตอนนี้ส่งผ่านออกมาแล้วคือหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเราเห็นนโยบายก่อนนะครับอันนี้มันไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดจริงๆนโยบายเนี่ยต้องส่งให้สมาชิกรัฐสภาเขาได้เห็นก่อนจะได้ทำข้อมูลแล้วก็เตรียมมาอภิปรายได้จริงๆจะว่าไปเนี่ยนโยบายมาถึงมือส.ส.และส.ว.ช้าไปด้วยซ้ำเพราะว่ามีเวลาให้เขาศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ถึง1อาทิตย์แล้วก็จับตากันแต่ไปดูในส่วนของเวลาก่อนฮะวันนี้เนี่ยกำหนดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ3ฝ่ายส่วนที่จะได้เยอะที่สุดคือฝ่ายค้านครับได้ไป13ชั่วโมงนะฮะพรรคร่วมรัฐบาล4ชั่วโมงครึ่งครับวุฒิสภา4ชั่วโมงครึ่งฮะประธานในการควบคุมการประชุมใน1ชั่วโมงขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลจะมีเวลาในการทั้งแถลงแล้วก็ตอบข้อซักถามด้วยเนี่ย6ชั่วโมงนะครับสำหรับ10นโยบายเร่งด่วนคุณผู้ชมไปกันเร็วๆหลายคนคงเคยจะเห็นกันแล้วนะฮะในนโยบายเขาบอกว่ามีนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการทันที10ข้อฮะ10ข้อนี้ผมชวนไปดูเด่นๆเลยอย่างเช่นเรื่องของการลดราคาพลังงานและสาธารณูปโภคมีการดูในเรื่องของการเจรจาประเด็นพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานอันนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะฮะแล้วก็มีเรื่องค่าโดยสารราคาเดียวไม่ได้กำหนดราคานะฮะแต่ใช้คำว่าราคาเดียวตลอดสายมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตยังมีอยู่ฮะ Entertainment Complex อยู่ในข้อ7นะนี่ใช้คำว่าทำทันทีเลยนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Entertainment Complex หรือสถานบันเทิงครบวงจรมีข้อ8เร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรนี่แหละฮะใน10ข้อที่เป็นข้อเด็ดขณะเดียวกันยังมีในประเด็นของการสร้างนิติธรรมและความโปร่งใสอันนี้มันจะมีเรื่องหลักที่ฝ่ายค้านเขาจับตาคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันพอพูดถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่จะเดินหน้าต่อนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่ารัฐบาลจะดำเนินการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางรวมแล้ว14,500,000คนก่อนคาดว่าจะโอนได้ช่วงวันที่20กันยายนเป็นต้นไปส่วนรายละเอียดรอนายกเป็นคนแถลงนะฮะขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเตรียมจะถลกนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับวันนี้คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาให้ข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลจะแถลงนโยบายครั้งนี้จะตอบปัญหาฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจนไหมไม่ใช่ถามไปแต่ตอบไม่ตรงคำถามไม่ใช่เอาข้อมูลที่ราชการเตรียมให้มาตอบพวกเราอันนี้เป็นความคาดหวังที่อยากจะได้จากรัฐบาลชุดนี้ฮะไม่ได้คาดหวังว่าท่านรัฐมนตรีจะต้องชี้แจงไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการก็คือความชัดเจนนะครับเวลาทางฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองตั้งข้อสังเกตต่อข้อสงสัยหรือว่าตั้งคำถามประการใดเนี่ยก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบให้ชัดเจนนะครับเราก็อยากจะเห็นการตอบคำถามที่ตรงคำถามไม่ใช่ว่าบางทีก็ถามเรื่องนึงแล้วก็ไปตอบอีกเรื่องนึงที่ทางข้าราชการเตรียมให้หรือบางท่านลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอให้สสดูนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับเวลาของทางรัฐสภาสักเท่าไหร่ก็อยากจะให้เก็บตกคำถามของสสทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงท่านสวด้วยนะแล้วก็ตอบคำถามอย่างตรงประเด็นแค่นี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจคุณประกรณ์วุฒิตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆไม่ได้แปลกใจหรอกที่ทำไมนโยบายไม่ได้ต่างเลยกับรัฐบาลของนายกเศรษฐาเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างคือบางนโยบายเป็นนโยบายใหม่ฮะแล้วนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงกลับเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วนแล้วแต่บางเรื่องที่เพิ่งจะพูดกันขึ้นมากลายเป็นเรื่องเร่งด่วนไปแล้วขณะเดียวกันเรื่องที่ประกาศเอาไว้ตั้งแต่การจับมือข้ามขั้วในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ารับปากว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เดินหน้าช้าและล่าสุดก็ไม่ได้กำหนดอะไรที่ชัดเจนทางฝ่ายค้านเขาว่าแบบนั้นนะฮะคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามตรงๆจะแก้ทั้งฉบับ 100% ใช่ไหมเ
จะให้สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% ในการทำใช่หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบคำถามว่าจะทำทันในการเลือกตั้งปี70ด้วยใช่หรือไม่ลองฟังคุณไอติมพริษครับผมก็ยืนยันในฐานะพรรคประชาชนนะครับว่าเราเห็นว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องทำสองอย่างคู่ขนานกันไปอย่างที่หนึ่งก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตามรถแมพของรัฐบาลที่วางไว้ว่าจะมีการจัดทำประชามติ3ครั้งเนี่ยประชามติรอบแรกก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คำนวณดูแล้วเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่เราอาจจะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยบังคับใช้พร้อมกับกฎหมายลูกทันก่อนการเลือกตั้งอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะวันนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือสมาชิกวุฒิสภาอย่างคุณอังคณานีลภัยจิตนะฮะเธอบอกแบบนี้นะครับว่าเวลาใช้คำว่าปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเนี่ยกลัวว่าจะซ้ำรอยยุคนายกทักษิณปี2546เป็นช่วงสงครามยาเสพติดคนตายกว่า 3,000 คนแต่ไม่มีใครเคยต้องโทษทำให้คนตายฟรีครับกังวลว่าจะกลับมาเหมือนช่วงปี4546อะไรหรือเปล่าในช่วงสงครามยาเสพติดซึ่งตอนนี้บอกตรงเลยว่าคนตายไป 3,000 กว่าคนแต่ว่าคดีไม่มีใครต้องถูกลงโทษนะคะหรือว่าตายฟรีเลยอะไรแบบนี้ตรงนี้สงครามยาเสพติดจะกลับมาไหมการปราบปรามจะปราบปรามยังไงอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ก็มีกฎหมายที่บอกว่าผู้เสพติดเนี่ยถือเป็นผู้ป่วยทีนี้ในเมื่อถือเป็นผู้ป่วยแล้วเราจะดูแลยังไงกลับไปอยู่บ้านที่บ้านมีศักยภาพพอไหมหรือว่าชุมชนดูแลได้ไหมตัวนี้เป็นความท้าทายมากเลยนะคะไม่ใช่เราพูดเฉยๆว่าเราจะปราบปรามแต่ว่าเราจะทำยังไงเพราะที่ผ่านมารัฐบาลทักษิณก็ล้มเหลวนะคะเพราะว่าใช้กำลังแล้วก็ปราบปรามโดยนี่แหละใช้กำลังเนี่ยมีการฆ่าตัดตอนจำนวนเยอะมากเลยแล้วก็คนทำผิดลอยนวลคดีหมดอายุความอะไรแบบนี้นี่นะฮะก็เป็นคอมเมนต์จากสว.ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่สว.ชุดนี้จะได้เข้าร่วมในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับแม้เธอยังไม่ได้เข้าไปทำงานในทำเนียบอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดมีรายงานว่าเปลี่ยนมุมโต๊ะใหม่อันนี้เป็นฤกษ์หรือเป็นสิ่งที่ดูฮวงจุ้ยมาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะเดิมเนี่ยโต๊ะทำงานในยุครัฐบาลเศรษฐาเขาจะหันหน้าเข้าตึกสันติไมตรีนะแต่ของนายกแพทองธารเปลี่ยนแล้วฮะโต๊ะทำงานหันหน้าเข้าตึกบัญชาการนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าต่อจากนี้จะต้องบัญชาการอย่างเด็ดขาดหรือเปล่าด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนกันขณะเดียวกันครับนายกแพทองธารถือเลิกจะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์13กันยายนนี้นะครับเขาบอกว่าดูดวงมาแล้วอันนี้เป็นวันมังกรเป็นฤกษ์มังกรแล้วปีนี้เป็นปีมังกรด้วยเดี๋ยวติดตามการเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่13กันยายนนี้นะครับ